ชเฟอร์แท็กซี่ที่ร่วมกันทำร้ายผู้สื่อข่าวช่องเจ็ดสีนะคะก็ได้ยอมขอโทษคู่กรณีแล้วค่ะอ้างว่าคิดว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามที่มาถ่ายภาพไปเผยแพร่ในทางเสียหายโชเฟอร์แท็กซี่รายนี้คือนายทวีปภูมิมาถูกตำรวจสน.ธรรมศาลานำตัวมาสอบปากคำหลังพบว่าเป็นผู้ร่วมกันทำร้ายร่างกายนายทอมชันบุญไซผู้สื่อข่าวพิเศษสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ขณะไปทำข่าวที่สน.ธรรมศาลาเมื่อคืนวันก่อนภายหลังสอบปากคำและแจ้งข้อหาแล้วตำรวจก็ได้นำไปผู้ต้องหาไปขอโทษนายทอมชันซึ่งนายทอมชันก็ไม่ได้ติดใจเอาความจึงได้เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาไป500บาทในขณะที่ผู้ต้องหาอ้างว่าไม่รู้ว่าคู่กรณีเป็นนักข่าวคิดว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามมาแอบถ่ายภาพไปเผยแพร่ในทางเสื่อมเสียผมต้องขอโทษไปท่านแล้วก็ช่อง7ด้วยแล้วก็สถานที่ข้าราชการที่บน.ที่นี่นะครับที่ท่านให้โอกาสแล้วก็แบบว่าต้องขอโทษขออภัยขอโทษต้องขอโทษเลยนะครับด้านพันตำรวจเอกทวัชวงศ์สง่าผู้กำกับการสน.ธรรมศาลาบอกว่าเบื้องต้นได้สอบปากคำไว้เพื่อขยายผลหาตัวผู้ร่วมก่อเหตุแต่ทางผู้ต้องหาอ้างว่าไม่รู้จักผู้ร่วมก่อเหตุรายอื่นอย่างไรก็ตามได้ให้ฝ่ายสืบสวนไปหาเบาะแสเพิ่มเติมค่ะก็หมายถึงว่าทางเจ้าผู้เสียหายต้องไม่ติดใจเพราะเป็นคดีทั่วไปเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจเพราะเป็นการคุกคามสื่อนะครับทางผู้บัญชาก็ได้ให้ความสำคัญนะครับเร่งรัดคดีให้รีบดำเนินการนะครับมันจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นนะครับเวลาสื่อมวลชนไปทำข่าวหรือไปทำงานจะได้เกิดความปลอดภัย